งคองฉบับปี2005ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีกระแสและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกทั้งนี้ก็ยังเป็นผลงานของปีเตอร์แจ็กสันผู้กำกับที่เพิ่งประสบความสำเร็จจากตรายภาค The l ลอ d of t เด Ring มาหมาดๆซึ่งิงคองในฉบับนี้ก็จะเป็นการรีเมคขึ้นมาเพื่อคาระวะงานคลาสสิกอย่างคองในปี1933ที่ตัวปีเตอร์แจ็กสันชื่นชอบและหลงใหลในตัวงานชิ้นนั้นมากๆการเอาสัตว์ประหลาดคลาสสิกในตำนานอย่างงคองแล้วเรื่องราวสุดลึกลับของเกาะกะโหลกมาสร้าง ในฉบัขององงตวเจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของเขาและสร้างความคาดหวังให้กับผู้ชมไม่น้อยเลยเพราะมันจะต้องเต็มไปด้วยรายละเอียดที่สลับซับซ้อนมากกว่าเดิมแน่นอนนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์เรื่องคิงคอง,องจากปี2005จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ เหตุผลที่คนไม่สุบุรี ตามปกติแล้วในช่วงยุค3 0ซึ่งเป็นช่วงเวลาพื้นหลังเหตุการณ์ในเรื่องน,นั้นผู้คนส่วนใหญ่ในมหาคนครนิวยอร์กจะนิยมสูบบุหรี่กันมากๆในที่สาธารณะชนิดที่ว่าต้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่หรือผู้หญิงก็ล้วนแต่สูบบุหรี่กันจนเป็นแฟชั่นและทํามันจนเป็นกิจวัตรประจําวันตลอดเวลาแต่ในภาพยนตร์เราจะเห็นฉากการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะออกมาน้อยมากๆซึ่งมันถือว่าผิดวิสัยของการจําลองบรรยากาศสังคมในยุคนั้นออกมาโดยเหตุผลที่แท้จริงของข้อสังเกตนี้ก็คือใน ช่วงที่ภาพยนตร์เดินทางไปเซตฉากการถ่ายทาในประเทศนิวซีแลนด์ทางนิวซีแลนด์ก็เพิ่งจะผ่านกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดออกมาในช่วงเวลาน,นั้นพอดีฉากจําลองของมหานครนิวยอร์กจึงไม่สามารถที่จะถ่ายทําโดยมีผู้คนสูบบุหรี่ออกมาได้มากนากักเพราะขนาดตัวทีมงานเองก็ยังแทบจะไม่สามารถสูบมันออกมาในที่สาธารณะได้เลยสีส้มคือสีต้องห้าม ในช่วงที่นโอมิวัตส์เข้ามารับบทนางเอกสาวสวยอย่างแอนเดโรก็ถือว่าเป็นช่วงที่เธออยู่ในช่วงวัยรุ่นและสวยสะกดตาผู้ชมแบบเอกฉันมากๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของนักสแสดงสาวคนนี้ก็คือดวงตาสีฟ้าที่เป็นหนึ่งในปใจัจจัยหลักที่ทําให้เธอนั้นถูกคัดเลือกเข้ามารับบทนี้เลยแต่เมื่อการถ่ายทําภาพยนตร์เดเริ่มต้นขึ้นไปแล้วทีมงานก็ได้พบว่าสีส้มและแสงสีที่ปรากฏออกมาในการถ่ายทําค่อนข้างที่จะสร้างเอฟเฟกต์แปลกๆให้กับตาสีฟ้าของนนโอมิมากๆและทางผู้สร้างก็ไม่อยากที่จะให มากีดความความสวยงามนี้ออกไปพวกเขาจึงตัดสินใจเอาวัตถุและองค์ประกอบทุกอย่างที่เป็นสีส้มออกไปจากทุกฉากให้หมดเท่าที่จะทําได้รวมไปถึงควบคุมแสงให้มีสีส้มน้อยมากที่สุดส่งผลให้เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ในทันทีว่าตลอดทั้งเรื่องน,นั้นสีดังกล่าวก็แทบจะปรากฏออกมาให้เห็นน้อยมากๆบทสนทนาถึงผู้สร้างชุดแรก ในฉากที่ผู้กำกับคาวด์ดันแฮมกำลังพูดถึงนักแสดงสาวอีกคนยังเฟเวเรออกมานอกจากมันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงชื่อของนักแสดงสาวที่รับบทแอนเดโรในชิงของจากปี1933แล้วในบทสนทนาดังกล่าวก็จะมีการกล่าวถึง RKO Pictures ออกมาอีกด้วยซึ่งนี่ก็คือบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพย,ายนตร์อเมริกันที่ถือว่าอยู่ในลิสต์ top 5ของฮอลลีวูดยุคทองในช่วงเวลานั้นส่วนผลงานจากทางค่ายที่ประสบความสำเร็จมากๆก ก็คือซิติเซนเคนในปี1941เป็นตน้นส่วนคำว่าเดอะคูเปอร์ที่ข่าวเอ่ยออกมาต่ออีกประโยคก็คือชื่อที่มาจากมารียนซีคูเปอร์ซึ่งก็คือชื่อของหนึ่งในผู้สร้างหิงคองช่วงป,ปี1933นั่นเองกล้องโบราณ กล้องที่ตัวละครผู้กำกับยิงข่าวดันแฮมถือไปมาตลอดทั้งเรื่องหากจะพูดว่ามันคือสิ่งของที่เปรียบเสม,มือนกับชีวิตของคนคนนี้ก็ดูจะไม่ผิดนะเพราะสําหรับผู้สร้างภาพยนตร์ล้วสิ่งของนี้ก็เปรียบเสม,มือนกับเครื่องบันทึกความฝันและจินตนาการที่ล้าค่าย,ยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงในฉากที่กล้องนั้นพังลงไปเราจึงได้เห็นรีแอคชั่นของดันแฮมที่รุนแรงและเต็มไปด้วยอารมณ์สิ้นหวังสุดๆซึ่งกล้องที่ถูกใช้ในภาพยนตร์ก็ถือว่ามีความพิเศษไม่น้อยเหมือนกัน เรามันคือกล้องเคลื่อนไหวแบบมือหมุน Bell Howell l 2709โบราณของแท้ซึ่งเป็นกล้องชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในคิงของฉบับดั้งเดิมแต่ตัวปีเตอร์แจ็คสันเองก็ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาได้ใช้โฟมเป็นวัสดุสําหรับจําลองกล้องตัวนี้ออกมาให้แจ็คแบล็กถือแทนในช่วงถ่ายทำเนื่องจากวัสดุของกล้องจริงๆมันหนักมากเกินกว่าจะถือไปไหนมาไหนได้และอาจจะเสี่ยงต่อการเสียหายนั่นเองมแมลงยาัา ในฉากที่บรรดาตัวละครหลายๆตัวตกลงไปในหลุมมรณะที่เต็มไปด้วยบรรดาสัตว์ประหลาดหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหนอนยักษ์แมงมุมหรือมแมลงอีกเป็นจนํานวนมากนานตัวเอกอย่างแจ็คริสคอลจะโดนสมให้ไปเจอกับมแมลงยักษ์ที่เข้ามารุมเขาเป็นฝูงชนิดที่ว่าต้องให้ตัวละครตัวอื่นเอาปืนมาช่วยยิงพวกมันทิ้งเลยเขาถึงจะรอดออกมาจากสถานการณ์เสี่ยงตายตรงนั้นได้ซึ่งมแมลงที่เข้ามารุมแจ็คจะถือว่าเป็นมแมลงที่มีอยู่จริงในโลกของเราเพียงแต่ขนาดของมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับใน ภาพยนตร์ซึ่งชื่อของมันก็คือเวตาโดยนี่จะเป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกําเนิดมาจากนิวซีแลนด์นั่นเองแถมชื่อของมันก็จะเหมือนกับบริษัทเวตาดิจิตอลที่เป็นบริษัท Visual Effect ์ดิจิ a l ในนิวซีแลนด์และก่อตั้งโดยตัวปีเตอร์แจ็กสันในปี1993ซึ่งบริษัทนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตพร็อพที่สมจริงและ Special ลเอฟเฟอีกมากมายให้กับภาพบยนตร์แนวแฟนตาซีที่มีผลงานเดนเดน เรื่องที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอย่าง The Lord of the Rings หรือ The Hobbit นั่นเองตามหาเรือ SS Venture กว่าที่จะได้เรือลำอยากที่เราเห็นในภาพยนตร์นาน,นก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยของกองถ่ายเพราะหลังจากค้นหาเรือที่เหมาะสมที่จะเป็น SS Venture ไปทั่วทั้งโลกแล้วปีเตอร์แจ็กสันกูดิพรมและซื้อเรือมาเนีย <Manuel, S 2> ในเกาะตองกาแปซิฟิกใต้มาใช้ตกแต่งเป็น SS Venture โดยชิ้นส่วนหลากชิ้นกูดี้ถูกเพิ่มเข้าไปในเรืออายุ50ปีเพื่อตกแต่งให้ดูเหมือนกับเรือบรรทุกสินค้าในช่วงปี1930แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อทีมงานภาพยนตร์ถูกบังคับให ละทิ้งเรือในระหว่างการถ่ายทำเมื่อเดือนมีนาคมปี2005เนื่องจากเรือนั้นเกิดปัญหาน้ำรั่วเข้ามาที่ชายฝั่งของนิวซีแลนด์ก่อนที่เรือจะถูกซ่อมแซมต่อเนื่องและนำมาใช้ถ่ายทำต่อซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆที่หลังจากนั้นไม่มีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นกับเรืออีกส่วนชื่อของเรือนั้นก็จะถูกตั้งตามภาพยนตร์จากต้นฉบับปี1933เลยแถมภาพยนตร์ยังจ u ราสิกพ Park The Lost World ในปี1997ก็ย,ยังเคยใช้เรือที่มีช เอว่า SS ว n n จ r r เหมือนกันอีกด้วยเนื่องจากสตีเวนสปิลเบิร์ก็เป็นแฟนของคิงคองฉบับคลาสสิกเหมือนกันซึ่งเรือลำนี้ในจูราสสิกาพาร์จะเคยถูกใช้ในการขนส่งทีเร็กระหว่างไอรัซอนาและท่าเรือซานดิเอโกมาแล้วนั่นเองฉากในตำนานที่อ้างอิงมาจากภาพยนตร์ต้นฉบับ ในฉากที่ตัวละครผู้กำกับคาวดันแฮมของแจ็คแบล็กรวมไปถึงทีมงานในกองถ่ายของเขาและตัวเอกอย่างแจ็คดริสคาวตกลงไปในหลุมที่มีแต่สั์ปะหลาดไม่ว่าจะเป็นหนอนยักษ์และมแมลงจำนวนมากมันจะเป็นฉากที่ถูกอ้างอิงมาจากคิงของฉบับดั้งเดิมในปี1933ที่ทีมงานของกองถ่ายตกลงไปในหลุมและถูกมแมลงยักษ์กินซึ่งฉากดังกล่าวนั้นจะถูกตัดออกไปจากภาพยนต้นฉบับที่ถูกนำไปฉายในโรงเมื่อปีดังกล่าว เนื่องจากผู้ชมในยุคนั้นไม่สามารถที่จะทนชมฉากที่สยองขวัญขนาดนี้ได้จนเกิดเหตุการณ์วิ่งหนีออกจากโรงมาแล้วซึ่งมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลพอสมควรเพราะในช่วงยุค3 0ผู้ชมจะยังไม่เคยชมภาพยนตร์แนวผจญภัยที่มีฉากอันตรายเสี่ยงตายหรือภาพยนตรท์ที่มีฉากการฆ่ากันแบบถึงเลือดถึงเนื้อจากมอนสเตอร์แบบนี้มาก่อนคิงของภาคดั้งเดิมจากปี1933จึงถือว่าเป็นงานล้ำยุคที่สมจริงเกินกว่าที่คนปกติจะรับไหวปีเตอร์แจ็กสัน และบริษัทเวลเตอร์เวิร์กชอปจากนิวซีแลนด์ที่ก่อตั้งโดยเขาเองและยังเคยสร้างพรอบระดับมาสเตอร์พีให้กับเขามาแล้วในเดอะลอตออฟเดวิลิงจึงวางแผนที่จะรีครีเอชันฉากดังกล่าวขึ้นมาใหม่เพื่อคาราว่าถึงความทรงจําที่สูญหายไปในวัยเด็กของผู้กํากับคนนี้ทีมงานจึงใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นแอนิเมชันที่แทบจะเหมือนกับเทคนิคที่ผู้สร้างภาพยนตร์ดั้งเดิมใช้ออกมาในระมิดฉากนี้และประสานกับเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้าไปจนมันกลายเป็นหนึ่งในฉากที่ตราตรึงผู้ชมมากๆในตอนที่ออกฉาย ไทแรนโนซอรัสหรือวัสทอรซอรัสเรก ในฉากการประทะกันระหว่างไดโนเสาร์และคิงคองก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในฉากระดับตำนานของภาพยนตร์ที่ไม่ว่าจะยังไงฉากนี้ก็จําเป็นจะต้องมีในภาพยนตร์แบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งแม้ว่าไดาโนเสาร์ที่ปรากฏตัวออกมาสู้กับคิงคองจะมีลักษณะคล้ายกับไทแรนโนซอรัสหรือทีเร็กซึ่งเป็นไดโนเสาร์ตัวเอกจากแฟรนไชส์จูราสสิกพ์คมากแค่ไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วสายพันธุ์ที่แท้จริงของไดโนเสาร์ตัวดังกล่าวก็จะเป็นวาสตาซอรัสเร็กหรือวิรเร็กซ์ต่างหากซึ่งจุดสังเกต ที่เด่นชัดก็คงจะเป็นนิ้วมือที่วีเร็กซ์มีอยู่3นิ้วส่วนทีเร็กซ์จะมีแค่2นิ้วเท่านั้นซึ่งการเลือกวีเร็กซ์มาใช้นั้นก็จะเป็นการคาระวะไปถึงเคียงของภาคดั้งเดิมจากปี1933อมีกครั้งซึ่งในภาพยนตร์นั้นจะอ้างอิงแนวคิดที่ว่าไดาโนเสาร์บนเกาะกะโหลกจะมีวิวัฒนาการในช่วง65ล้านปีนับตั้งแต่ไทแรนโนซอรัส2นิ้วศูนพันบลลวรายละเอียดของมันจึงไม่สามารถเอาไปเทียบกับไดโนเสาร์ที่มีอยู่จริงๆได้นั่นเอง 高度的香港。 ในภาพยนตร์ฉบับนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคิงคองจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆและอาจจะใหญ่กว่าทุกฉบับที่เคยสร้างมาเนื่องจากเทคโนโลยีและ CGI ที่ทันสมัยขึ้นค่อนข้างที่จะสามารถทําให้เราสัมผัสกับภาพของมันในมุมใกล้ไกลได้ดีมากกว่าเดิมนั่นเองแต่ปีเตอร์แจ็กสันก็ด้อธิบายออกมาว่าคิงคองในเวอร์ชันนี้จะมีความสูงอยู่ที่25ฟตุตซึ่งมันถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าฉบับปี1933ครึ่งหนึ่งเลยเนื่องจากฉบับนั้นคิงคองจะถูกบรรยายเอาไว้ว่าสูง ประมาณ50ฟุตแต่ยังไงก็ตามเมื่อผู้ชมบางกลุ่มได้นําเอาลักษณะการปรากฏตัวของคิงคองทั้ง2เวอร์ชันมาวิเคราะห์กับสัดส,ส่วนของคนและสิ่งของในเรื่องแล้วพวกเขาก็พบว่าสัดส,ส่วนของคิงคองทั้งสองฉบับจะอยู่ในระดับที่ใกล้กันชน,นิดที่ว่าบวกลบไม่เกินกันไปมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่แน่นอนเสียงของคิงคอง การที่จะจินตนาการถึงเสียงของลิงยักษ์ที่ไม่มีจริงในโลกใบนี้ของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายทีมงานไม่น้อยเลยในการนรมิตเสียงของตัวละครน,นี้ออกมาอีกทั้งภาพยนตร์เวอร์ชันต้นฉบับจากปี1933มาจนถึงปี1976ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอในการสร้างเสียงของเคีงคองให้ออกมากระหึม่มจนผู้ชมนั้นรู้สึขวัญผวาในตอนที่รับชมได้ทีมงานจึงเลือกใช้วิธีคลาสสิกผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการหาเสียงของสัตว์หลายชนิดในโลกของความเป็นจริง ของเรามาวิเคราะห์และเลือกเสียงที่เหมาะกับการเอามาประยุกต์ออกมาก่อนที่พวกเขาจะได้พบว่าเสียงของสิงโตในตอนคำรามนี่แหละคือเสียงที่เหมาะแค่การเอามาดัดแปลงมากที่สุดเสียงของสิงโตที่ถูกคัสสันมาเป็นอย่างดีจึงถูกนํามาเล่นแบบย้อนกลับด้วยความเร็วครึ่งหนึ่งจนได้เป็นเสียงที่ปีเตอร์แจ็คสันนั้นพอใจมากที่สุดและตัดสินใจใช้มันในภาพยนต์ฉบับไฟนนล d e a d Alive ในช่วงนาทีที่24ตัวละครแจ็คดิสคอลของเอเดียนบรดีจะต้องจำใจเดินลงไปหาที่นอนแถวห้องขังสัตว์บนเรือเนื่องจากเขาถูกทรีตให้เป็นลูกเรือชั้นล่างที่ไม่มีสิทธิ์ในการขึ้นไปพักห้องหรูๆเหมือนกับนักแสดงหรือทีมงานคนอื่นซึ่งเราจะสามารถสังเกตเห็นคำว่าซูมาตราแรดมังกีปรากฏออกมาบนกรงขังกรงหนึ่งได้ซึ่งชื่อดังกล่าวก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงผลงานคลาสสิกข,ของปีเตอร์แจ็คสันอย่างภาพยนตร์เรื่อง Dead alive ในปี1992 หรืออีกชื่อก็คือ b บรนเดดนั่นเองซึ่งตามเนื้อเรื่องในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนี่คือกรงที่บรรจุลิงที่มีเชื้อซอมบี้อยู่ในตัวก่อนที่มันจะแพร่กระจายไปยังมนุษย์ดวงสวยที่ถูกมันกัดของใช้จากยุค1933 เนื่องจากตัวปีเตอร์แจ็กสันถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคิงคองจากปี1933จนใช้เหตุผลที่ว่าเขาจะสร้างฉบับปี2005ออกมาเพียงเพราะเขาชอบภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวและอยากจะรีครีเอชันมันออกมาอีกรอบเพียงเท่านั้นแถมผู้กำกับคนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปซื้อพราอประกอบฉากหลายๆชิน้นจากภาพยนตร์ต้นฉบับมาสะสมเอาไว้เองอีกด้วยไม่วาจะเป็นสกาวไอแลนด์เบีย์หรือหอของคนป่าไบร์ลี่เพนเทชิลที่สามารถเห็นในห้องโดยสารของ s s สเ e สแอนเอร์โซครีภาพยนตร์ ของแท้จากปี1933ที่ปรากฏออกมาในฉากที่แจ็คเอามันไปให้คาวดันแฮมบนเรือระเบิดกา๊าซจากนาทีที่25รวมไปถึงกลองบางส่วนจากฉากสังเวยซึ่งของใช้เหล่านี้ก็ได้ถูกนํามาใช้งานในการถ่ายทําภาพยนตร์ฉบับปี2005จริงๆก่อนจะถูกนําไปเก็บสะสมต่อโดยตัวปีเตร์แจ็คสันเหมือนเดิมอดีตเคยเป็นทหารเยอะระมัน ประมาณช่วงนาทีที่62ของภาพยนต์กับตน Horn, ันแองเกิลฮอร์นที่รับบทโดยโทมัสคริชมมนจะทําการช่วยคลาวเดนแฮมจากการถูกนักรบพื้นเมืองด้วยการถือปืนไปเล่ยยิงพวกมันซึ่งปืนพกที่พวกเขาใช้นั้นก็จะเป็นรุนลูก้าพีซิโรโฟเนวีลำกล้องยาว6นิ้วของเยอรมันที่ค่อนข้างหายากมากๆและจะต้องเป็นคนที่เคยอยู่ในกองทัพหรือมีส่วนร่วมกับกองทัพของเยอรมันในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งนี่ก็ชี้ชัดให้เห็นว่ากับตาแองเกอฮอน Horn, อาจจะเคยทำหน้าที่เป็นนายทหารในกองเรือจัก,กรวรรดิเยอรมันจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาแล้วเร้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่มีทางหาปืนกระบอกนี้มาใช้ได้อีกแน่นอนชากบรอดเวที่เขารบภาพยนตร์ต้นฉบับในการแสดงบรอดเวทที่ฮิงคองต้องออกไปโชว์ตัวนั้นนักเต้นที่รับบทเป็นคนพื้นเมืองซึ่งเต้นประกอบอยู่ข้างหน้าก็าจะแต่งกายแบบเดียวกัน กับชาวเกาะกะโหลกจากภาพยนตร์ต้นฉบับในปี1933โดยผู้ชายจะสวมชุดกอริลลาขนปุกปุยส่วนผู้หญิงจะสวมกระโปรงยาและบราเสียมมะพร้าวซึ่งผู้นำวงออเคสตาราของโรงละครจะถูกนำแสดงโดยวาทยากรเฮาเวอร์ชอว์ที่เคยร่วมง,งานกับปีเตอร์แจ็กสันใน The Lord of the Rings มาแล้วโดยเขาจะบรรเลงเพลงประกอบจากภาพยนตร์ต้นฉบับของแม็กซ์สไตเนอร์จากปี1933ออกมาอีกทีหนึ่งซึ่งเพลงดังกล่าวจะเหมือนกับ เพลงจากฉากเต้นรำบูชายานของชาวเกาะกระโหลกในต้นฉบับเลยนี่จึงเป็นการเอาเพลงจากฉากจริงในภาพยนตร์ต้นฉบับมาใช้ในฉากการแสดงละครบรอดเวที่ไม่ใช่เรื่องจริงของภาพยนตร์นี่ย่างลงตัวและมีสตรอรี่น่าสนใจมากๆ Times Square ในฉากที่คิงคองบูกขึ้นมาที่ไทม์สแควร์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กกลางมหานครนิวยอร์กทีมงานจะทำการเซตป้ายโฆษณาและองค์ประกอบออกมาให้ใกล้เคียงกับฉากเดียวกันในปี1933มากที่สุดทั้งชื่อของสินค้าและภาพยนตร์ที่ปรากฏออกมาไม่ว่าจะเป็นโฆษณารถเชฟโรเลตโฆษณายาสีฟันเพปสแดนแต่ก็จะมีการใส่ป้ายใหม่ๆเข้าไปเนื่องจากภาพยนตร์ฉบับดั้งเดิมมีการถ่ายทำแบบขาวดำและภาพนั้นก็เลือนลางเพราะความเก่าไปมากแล้วซึ่งการทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะได้คาราว่างาน แถมยังได้สารต่อให้ฉากดังกล่าวออกมาทรงพลังมากขึ้นนั่นเองท่อนสูงในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมง35นาทีของภาพยนตร์ท่อนสุงที่คิงคองยกขึ้นมาและโยนลงไปในหุบเขาเพื่อกำจัดผู้คนที่ไล่ตามเขาก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้จากภาพยนตร์ทั้ง3เวอร์ชันสวมวิก แจ็คแบล็กที่เข้ามารับบทเป็นผู้กำกับสุดโชต์ยังคาวดันแฮมจะต้องพบกับบททดสอบที่ท้าทายตัวเขาเยอะมากๆพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นการรับบทเป็นตัวละครฝั่งร้ายที่ไม่มีความคอมเมดี้แสดงออกมาเยอะเท่ากับบทอื่นของเขารวมไปถึงต้องคงอารมณ์เครียดเอาไว้แทบจะตลอดการถ่ายทำผ่านการศึกษาท่าทางของผู้กำกับในยุคเก่ายังพีทีบาร์นัมและออสันเวลส์แต่สิ่งที่แจ็คแบล็กต้องปวดหัวมากที่สุดก็คงจะเป็นการที่เขาจำเป็นจะต้องสวมวิกเอาไว้ตลอดเวลาในช่วงถ่ายทำเนื่องจากปีเตอร์แจ็คสันไม่พอ ใจกับทรงผมที่นักแสดงคนนี้ตัดเข้ามาในกองถ่ายแถมตัวนักแสดงคนนี้ก็ยังเคยได้รับรู้ข่าวลือมาว่านักแสดงชื่อดังอย่างคลินอิสบูดไม่เคยแต่งหน้าเลยตลอดการทํางานในกองถ่ายมาตั้งแต่ยุค50แจ็คแบล็กจึงตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นบ้างเขาจึงไม่เคยแต่งหน้าเลยตลอดการถ่ายทําและปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามธรรมชาติแบบเพียว,เ,ยวเสียงจากปี1933 ในภาพยนตร์จะมีฉากที่ลูกเรือคนหนึ่งถูกไดโนเสาร์คอยาวยังบรอนโตโซรัสล้มทับจนเขานั้นกรีดร้องออกมาแบบสุดเสียงซึ่งเสียงกรีดร้องนั้นจะไม่ได้มาจากนักแสดงที่รับบทนี้แต่อย่างใดแต่จะมาจากเสียงของหนึ่งในกาลาสีที่กำลังจะตายจาก king Kong ในปี1933แทนโดยทีมงานก็ได้ไปหาไฟล์เสียงดังกล่าวมาใช้เนื่องจากพวกเขาคิดว่าเสียงเสียงนี้มันเหมาะกับบรรยากาศสยองขวัญในเรื่องไม่น้อยเลย BG sandwich ในช่วงนาทีแรกของภาพยนตร์จะมีช็อตหนึ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นร้านอาหารในนิวยอร์กซิตี้ที่มีชื่อว่า BG Sandwich ปรากฏออกมาได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นการยกย่องให้กับ BG Hacker ที่เป็นผู้จัดและจัดงานเลี้ยงสังสรรครอบปฐมทัศนในนครนิวยอร์กสำหรับทีมงานสร้างของเีเตอร์แจ็กสันในภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings ทั้ง3ภาคคามีโอจากผู้กำกับชื่อดัง หนึ่งในนักบินที่บินเข้ามารุมยิงคิงคองจะนำแสดงโดยผู้กำกับชื่อดังอย่างแฟรงค์ดาราบอนที่มีผลงานชื่อดังจำนวนมากในวงการภาพยนตร์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นโชแชงร e m p t i o n จากปี1994 The Green m i n e ในปี1999 The m i เมในปี2007ซึ่งเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาแสดงในฉากฉากนี้ตามความฝันที่ตัวเองมีมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งหาสังเกตดีๆเราก็จะพบว่าตัวผู้กำกับอย่างปีเตอร์แจ็กสันก็จะปรากฏตัวออกมาเป็นนักบินด้วย <c oughs> ซึ่งเขาก็ยอมลงทุนโกนคราว <c oughs> เพื่อทำให้ผู้ชมนั้นไม่สามารถสังเกตได้ชัดในครั้งแรกที่ชมแอนดี้เซอร์เตายสครั้ง นักแสดงอย่างแอนดี้เซอร์เคสจะได้มีโอกาสรับบทบาทเป็นตัวละคร2ตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ตัวแรกก็คือคิงคองซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่องที่เขาต้องแสดงแบบโมชั่นแคปเจอร์ส่วนตัวที่2ก็คือลัมปี้เดอะคุกพ่อครัวที่เดินทางไปกับทีมงานกองถ่ายซึ่งก็น่าเหลือเชื่อมากๆวันทั้ง2บทบาทของเขาก็ต่างต้องจบชีวิตลงในเรื่องทั้งหมดเริ่มตั้งแต่รัมปี้เดอะคุกจะตายในฉากที่ทีมงานตกลงไปในหลุมมรณะก่อนจะโดนหนอนยักษ์กินอย่างน่าสยดสยองส่วนการตายครั้งที่2ก็คือกาารตายของคิง ขอองงนนั่นเแถมเรื่องที่น่าสนใจของแอนดี้เซอร์เคสอีกอย่างก็คือตัวแอนดี้เซอร์เคสจะมีวันเกิดเดียวกันกับนักแสดงอีกสองคนจากต้นฉบับและรีเมคครั้งแรกทั้งบรูซคาวบอตในบทแจ็คเดสคอลจากเวอร์ชันดั้งเดิมในปี1933และเจสสิก้าแลงในบทดอนจากการสร้างใหม่เมื่อปี1976จำนวนคนตายในเรื่อง ในภาพยนตร์ิงของฉบับนี้จะมีจํานวนคนเสียชีวิตไปทั้งหมด41คนตลอดทางเรื่องซึ่งมันก็มากกว่าจํานวนจากภาพยนตร์เวอร์ชั่นปี1933เพียงแค่หนึคนเท่านั้นเนื่องจากตัวผู้กำกับอย่างปีเตอร์แจ็กสันไม่อยากที่จะทําให้ิงของดูโหดร้ายมากไปกว่านี้แล้วเขาจึงบวกจํานวนให้มันดูแตกต่างจากเดิมไปเพียงแค่1คนเพื่อความพอดีเล่นเองฆ่าเอง นักบินของเครื่องบินที่ยิงคิงของตายบนตึกเอ็มพ e s สตจะนำแสดงโดยริกเบเกอรนักแสดงอาวุโสผู้ชื่นชอบในการรับบทเป็นสัปละจากงานคลาสสิกหลายๆเรื่องซึ่งเขาเองก็จะเคยแสดงเป็นคิงคองมาแล้วในภาพยนตร์ฉบับปี1976นั่นจึงหมายความว่าในภาพยนตร์ฉบับนี้ริกเบเกอรก็จะเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวที่เคยแสดงเป็นตัวละครนี้และต้องมาช่วยสังหารมันต่อด้วยตัวเองอีกครั้งไปซะอย่างนั้น ตึกเอ็มไฮสตรีท ในภาพยนตร์นั้นตึก Empire State ที่เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในนด์มาร์คของมหาคน New ครนิวยอร์กก็ถือว่าเป็นโลเคชันคลาสสิกที่มักจะถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับให้คิงคองปีนขึ้นไปก่อความวุ่นวายจนกลายเป็นภาพจำที่ไม่ว่าจะในภาพยนตร์คลาสสิกเวอร์ชันไหนก็จะต้องมีฉากดังกล่าวปรากฏออกมาเสมอๆซึ่งก็แน่นอนว่าในการถ่ายทำจริงทีมงานก็คงที่จะไม่สามารถไปใช้ตึกจริงถ่ายทำได้แถมตึกตึกนี้ก็ยังมีประวัติศาสตร์มากมายเกินกว่าที่จะถูกเสี่ยงนำมาใช้ถา่ายทำนั่นเลยทำให้ทีมงานจึงจำเป็นต้องเนรมิตตึกดังกล่าว ด้วย CGI และใช้เวลาที่ยาวนานกว่า18เดือนแม้ว่าในความเป็นจริงตึกตึกนี้จะใช้เวลาสร้างแค่ประมาณ14เดือนเท่านั้นตั้งแต่ช่วงวันที่7มีนาคมปี1930ไปจนถึงวันที่1 1เมษายนปี1931ซึ่งระยะเวลาของทั้ง2วิธีการก็ต่างกันถึง4เดือนเลยทีเดียวส่วนเรื่องที่น่าสนใจของตึกตึกนี้อีกอย่างก็คือแต่เดิมนั้นมาตินซีคูเปอร์และเออร์เนสต์บีโชผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์เวอร์ชันปี1933ได้มีความตั้งใจว่า เพ่อยากที่จะทําให้ฉากจบของภาพยนตร์เป็นเหตุการณ์ที่คิงฮองตกตึกลงมาตายงลางด้วยการถ่ายภาพจากมุมเดียวให้เห็นว่าคิงฮองตกลงไปเลยแต่เทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นยังไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงๆพวกเขาจึงต้องถ่ายภาพมุมไกลๆให้เห็นว่าคิงฮองตกลงมาเป็นจังหวะจังหวะแทนปีเตอร์แจ็คสันจึงเนรมิตฉากดังกล่าวขึ้นมาจริงๆด้วยการทําให้ฉากนี้มันมีอีโม่นมากขึ้นและให้ผู้ชมได้เห็นถึงจังหวะที่คิงฮองตกลงมาจะเขเพื่อสารต่อความฝันของทีมงานในยุคนั้นให้เป็นจริงขึ้นมา It was Beauty k i l l the Beast ในช่วงแรกของการถ่ายทำตัวปีเตอร์แจ็คสันก็ได้ตัดสินใจเข้าไปขอพบกับเฟย์เรย์ซึ่งเป็นนักแสดงที่เคยรับบทเป็นแอนเดอโรจากฉบับปี1933และขอให้เธอปรากฏตัวออกมาเป็นคามิโอในตอนจบของภาพยนตร์เพื่อเอ่ยคำว่า It was Beauty k i l the Beast ซึ่งในตอนแรกนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจปฏิเสธแบบแทบจะทันทีเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปซักระยะเธอก็เริ่มคิดถึงการมาปรากฏตัวมากขึ้นแล้วเริ่มพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาถ่ายทําแต่นั่นก็สายไปซะแล้วเพราะเฟรย์ได้เสียชีวิตไปในช่วงเกือบท้ายปี2004ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่เธอได้พบกับบีเตอร์แจ็คสันเพียงไม่นานนัก โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จ,จริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์งคองจากปี2005ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ประสบความสําเร็จมากๆในช่วงเวลานานแถมเบื้องหลังแล้วรายละเอียดของมันก็ล้วนถูกสร้างมาจากความหลงไหลของตัวผู้กํากับที่มีต่อง,งานคลาสสิกเป็นอย่างมากจนผู้ชมอย่างเรานั้นสามารถรับรู้ได้เลยวันนี้เป็นงานที่ถูกทําออกมาอย่างปราณีและวิจิตรสุดๆในยุคนั้นแล้วและเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากคิงคองในปี2005น อกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ